สวัสดีค่ะทุกคน Home Cooking by On วันนี้จะพาทำข้าวผัดกุ้งกันค่ะข้าวผัดกุ้งตัวใหญ่ข้าวผัดจานด่วนทำง่ายๆใช้เครื่องปรุงไม่กี่อย่างส่วนผสมนิดเดียวทำง่ายๆทำได้ทุกคนค่ะตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเราก็มีกุ้งนะคะกุ้งกุลามีไข่วันนี้ใช้3ฟองค่ะมีพริกหยวกหวานสีแดงแล้วก็มีต้นหอมซอยมีข้าวสวยมีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลนิดนึงค่ะขั้นตอนแรกเราก็ใส่เนยก่อนนะคะใส่เนยลงไปนิดนึงเราจะคั่วกุ้งก่อนค่ะคั่วกุ้งให้สุกเราจะไม่ใช้เวลานานนะคะเพราะว่าถ้าเราคั่วนานๆแล้วกุ้งเราจะแข็งค่ะเราจะคั่วแค่พอกุ้งเปลี่ยนสีแล้วเราจะยกออกก่อนนะคะเห็นไหมคะกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเป็นสีส้มแล้วเราจะเอาออกใส่ถ้วยไว้ตั้งหากก่อนค่ะเพื่อว่าเวลาเราผัดข้าวแล้วมันจะไม่ได้อยู่ในกระทะนานเกินไปเพราะว่ามันจะแข็งค่ะเนื้อจะแข็งใช้กระทะใบเดิมนะคะต่อมาเราจะผัดข้าวกันค่ะใส่น้ำมันกระเทียมใครจะใช้น้ำมันพืชธรรมดาก็ได้นะคะใส่น้ำมันกระเทียมเอาไข่ลงไปผัดยีไข่ให้สุกผัดไข่ให้สุกก่อนค่ะแล้วเราจะเติมข้าวสวยนะคะพอไข่เริ่มสุกแล้วเราจะใส่ข้าวสวยลงไปค่ะข้าวสวยนี่ใครจะแช่ตู้เย็นก่อนก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นข้าวเย็นธรรมดาก็ได้ค่ะเอามาผัดอันนี้แช่ตู้เย็นไว้1คืนค่ะผัดข้าวให้เข้ากับเนื้อไข่ให้ดีเสร็จแล้วเราจะปรุงรสกันค่ะปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงน้ำตาลทราย1ช้อนชาซีอิ๊วขาวนิดนึงตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันดีก่อนนะคะพอผัดพอซอสเข้ากันดีแล้วต่อไปเราจะเติมพริกหยวกหวานค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะต่อด้วยกุ้งเลยค่ะใส่กุ้งลงไปผัดกุ้งต่ออีกนิดนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะพอกุ้งเริ่มสุกดีแล้วเข้ากันดีแล้วเราจะเหยาะพริกไทยนิดนึงนะคะพริกไทยขาวพริกไทยป่นนี่ค่ะหน้าตาข้าวผัดของเราข้าวผัดกุ้งตัวใหญ่ๆหอมน่ารับประทานมากค่ะเสร็จแล้วเป็นอันจัดเสิร์ฟได้
ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำข้าวผัดกุ้งเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Home Cooking by On ด้วยค่ะหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรมีคำถามอะไรลงไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ